เมื่อก่อนผมเคยแนะนำตัวนี้ไปนะครับเป็นบล็อกช่วยในการต่อสายนะครับบิตเกลียวนะครับก็ใช้งานได้ดีระดับหนึ่งครับเขาก็มีข้อจํากัดของเขาอยู่ที่การต่อสายก็คือเราต้องกรอกสายก่อนนะครับทีนี้จะมาแนะนํานะครับอุปกรณ์ตัวนี้เป็นตัวที่ผมสั่งมาใช้งานมาตัวใหม่นะครับสายโดยไม่ต้องใช้ทีมกรอกสายก่อนนะครับสามารถต่อสายได้เลยนะครับเขาสามารถใช้ร่วมกับสว่านนะครับร่วมกับสว่านหรือว่าถ้าเราไม่มีสว่านเราก็ใช้มือหมุนได้นะครับโดยเขาจะมีอุปกรณ์เป็นน็อตตัวนี้นะครับ2ตัวนะครับเพื่อจะเป็นด้ามจับในการช่วยหมุนนะครับมีเพื่อนๆคนไหนสนใจอุปกรณ์ตัวนี้นะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในตะกร้าสีเหลืองด้านข้างซ้ายมือได้เลยนะครับครับตัวนี้การต่อสายไฟนะครับตัวนี้สามารถต่อได้สูงสุด5เส้นรวมกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อ2เส้น3เส้นก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือมันจะมีรูตรงกลางนะครับในการที่เราจะใช้เป็นสายแกนหลักนะครับในการดันเข้าไปต่อนะครับแล้วก็จะมีด้านรอบอีก4เส้นนะครับ4รูนะครับซึ่งตัวพวกนี้จะเป็นรูที่ใช้ในการปาดเปลือกหุ้มสายนะครับเราควรจะใช้ครีมในการจับสายมือหมุนก็อาจจะเหนื่อยนะครับสายนี้น่าจะสายเล็กเกินไปนะครับไม่เหมาะนะครับต้องเป็นสายเบอร์ใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับนี้น่าจะเป็นสายเบอร์1.5นะครับซึ่งเล็กไปหน่อยนะครับน่าจะเหมาะสำหรับสายเบอร์2.5ขึ้นไปนะครับถึงจะเหมาะการใช้งานตัวนี้นะครับค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับถ้าสายเล็กมันจะรูดออกมานะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือใช้สว่านนะครับเป็นตัวช่วยในการทำงานมันจะน่าจะเหมาะกว่าเดี๋ยวผมจะลองใช้สว่านดูนะครับถ้าเราไม่เกะกะเราก็ไม่ต้องหมุนออกก็ได้นะครับกีตาร์ก็เอาไว้นี่ก่อนก็ได้นะครับก็เลยอาจจะงานลำบากหน่อยนะครับเอาคีย์บอร์ดโอเคก็ถือว่าเราได้แนะนำให้ใช้เบอร์สายเบอร์2.5ขึ้นไปนะครับมันจะเหมาะนะครับตัวนี้ก็อาจจะเล็กไปหน่อยการต่อสายก็อาจจะยืดบ้างนะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสำหรับการใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับแนะนำเพื่อนๆนะครับใครหาอุปกรณ์ตัวนี้อยู่นะครับผมแปะตะกร้าไว้แล้วนะครับสำหรับตัวช่วยในการต่อสายโดยไม่ต้องกรอกสายนะครับใช้ร่วมกับสว่านหรือว่าใช้มือหมุนก็ได้เหมือนกันนะครับใครสนใจผมแปะตะกร้าไว้แล้วนะครับอีกตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับเป็นบล็อกช่วยในการต่อสายตัวนี้จะต่อง่ายแต่ว่าเราต้องกรอกสายให้เขาก่อนนะครับ